ท่านผู้ชมครับวันนี้นะผมจะมาเปิดตำนานของการทำน้ำหม่องหรือน้ำมันสมุนไพรหรืออย่างหนึ่งเขาเป็นว่านสมุนไพรที่ทาตามแขนตามตัวเพื่อผ่อนคลายนะในการนวดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมหมอสุรพลท้วมเกล็ดครับนะครับนี่เป็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะที่ท่านผู้ชมได้ชมไปบางส่วนเดี๋ยวตอนนี้มีอะไรมาอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยอันนี้ก็คือสมุนไพรที่เราจะเอามาทำไหนก่อนยาหม่องอันนี้คือไพรตัวนี้จะเป็นตัวนำเวลาทำยาหม่องเนี่ยอันนี้ตัวเดียวกันโอเคอันนี้เป็นไพรเป็นไพรฮะไปแก้พวกเส้นเอ็นไปช่วยในด้านแก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือตามเส้นเอ็นต่างๆตัวนี้เวลาทำยาหม่องเอาตัวนี้นำตัวนี้จะเข้าไปแล้วก็เอาว่านเอ็นเหลืองขมิ้นชันว่านนางคำขมิ้นอ้อยปลาหมอนี่เหงือกปลาหมอนะครับจะมีหนามอย่างเงี้ยจะมีหนามใช่ไหมเรียกเหงือกปลาหมออันนี้ก็จะเป็นว่านนางคำอันนี้ไปเกี่ยวกับพวกผิวเวลาเราทามันจะรักษาผิวเราด้วยผิวหนังอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้ขมิ้นชันอันนี้ก็เป็นตัวประสานเป็นตัวไปสมานเวลามีแผลมีอะไรพวกนี้จะช่วยสมานได้ด้วยเล็กๆน้อยๆพวกนี้ได้ครับอันนี้ครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเส้นเอ็นครับเอาไปช่วยในเรื่องเส้นเอ็นอันนี้ก็เป็นตัวชูเวลาไปแก้เส้นเอ็นนะไปคลายเส้นเอ็นให้มันอ่อนลงให้มันหย่อนให้มันซึมลงไปครับซึมจากทาผิวด้านบนเนี่ยมันจะลงไปตามเส้นเอ็นใช่ครับใช่เพราะในผิวเนื้อเราเนี่ยข้างหลังข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเอ็นจะเป็นเส้นสายเลือดต่างๆมันมีเนาะมันเป็นหนังเฉยอันนี้มาถึงอันนี้ครับผมอันนี้ก็จะไปแก้พวกบวมถ้าเรามีอาการบวมเอาตัวนี้เข้าไปช่วยเราจะใส่ไปในยาหม่องเลยเหมือนเคล็ดขัดยอกที่มันบวมใช่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 ตัวนี้จะไปแก้บวมได้ด้วยนี่ก็อธิบายไปแล้วเอามาถึงตัวนี้ฮะตัวนี้อันนี้ก่อนนี้อ๋ออันนี้คือพาราฟีนเอาไว้กินนะเอาไว้ผสมให้เป็นยาหม่องครับทำให้ยาหม่องจะเอาแข็งหรืออ่อนอยู่ที่ตัวนี้ครับเนาะอยู่ที่พาราฟีนถ้าเราใส่มากยาหม่องเราก็จะแข็งแต่ถ้าเราใส่น้อยก็จะอ่อนลงแล้วแต่ว่าเราจะเอายาหม่องให้แข็งขนาดไหนหรือว่าจะอ่อนนุ่มขนาดไหนมันต้องอยู่ที่วิธีการปรุงของเราใช่ครับใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นตัวอันนี้อ่ะมาถึงนี้ก่อนอันนี้คือวาสลีนครับวาสลีนอันนี้เป็นตัวผสมผสมเกี่ยวกับอะไรฮะก็นี่แหละเอาตัวนี้ใส่ลงไปบางทีเราใช่ให้มันลื่นด้วยเวลาทาแล้วมันจะซึมลงไปแต่ตัวนี้ต้องเคี่ยวก่อนมาผสมกับตัวนี้แล้วก็จะมีนี่อันนี้พิมเสนอันนี้เป็นพิมเสนครับอันนี้ก็เป็นเย็นใช่ไรยุงก็ได้อันนี้ได้กระบูนเนี่ยไรยุงก็ได้ด้วยทาเสร็จแล้วกระบูนอันนี้นี่กระบูนมาถ้าเราทาไปเนี่ยไปนั่งตรงไหนให้ยุงก็ไม่กัดแล้วก็ไปลดอาการบวมอาการอักเสบได้ด้วยได้ด้วยเหมือนกันครับกระบูนอันนี้เมนทอนเมนทอนอันนี้จะทำอันนี้เป็นเมนทอนฮะทำแล้วจะทำให้กลิ่นยาหม่องเนี่ยชื่นใจโอ้รสสูตรแรงๆจะชื่นใจตัวนี้แล้วก็พวกนั้นก็นิดนึงอันนี้คือเปเปอร์มินครับเปเปอร์มินอันนี้ทำไปเหมือนเวลาไปชูกลิ่นทำให้กลิ่นยาหม่องดีแล้วก็มีส่วนช่วยคลายเส้นเอ็นด้วยเหมือนกันก็อันนี้ครับอันนั้นตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันอันนี้คือน้ำมันระกำน้ำมันระกำตัวนี้แหละครับที่ทำให้เส้นเอ็นหย่อนเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ร้อนพอเราทาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปคลายเส้นเอ็นได้คือหลายๆตัวเนี่ยจะเข้าไปช่วยกันครับจะทำให้เส้นเอ็นเราหย่อนครับถึงตัวนู้นอันนี้เป็นยูคาลิปสองขวดเลยนะอันนั้นเป็นน้ำมันการพลูน้ำมันการพลูนี่จะทำหน้าที่คล้ายๆกับน้ำมันระกำอันนี้ก็จะไปช่วยฆ่าเชื้อฆ่าอะไรได้ด้วยนะน้ำมันการพลูเนี่ยการพลูไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าอะไรได้มันนี่อยู่ครับยูคาลิปนั่นก็เหมือนชูกลิ่นแต่ว่าก็มีสรรพคุณช่วยกับพวกนี้มันเกี่ยวกับมาปรุงกับพวกสมุนไพรใช่ไหมแล้วเราเป็นมาทำเป็นยาหม่องมันหม่องหรือสมุนไพรต่างๆมาทาปวดเมื่อยต่างๆเนี่ยรวมสมุนไพรทุกอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอันนี้มีมาแต่โบราณนะครับทำกันมาเป็นพันปีแล้วสมุนไพรพวกนี้นะครับแต่ก่อนเราไม่ใช้พวกนี้ก็ได้อาจจะใช้น้อยหรือไม่ใช้เลยบางทีไม่มีพวกนี้เลยใช้เฉพาะสมุนไพรพวกนี้แค่นั้นเองเอามาบีบมะนาวเอามาคั้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าสรรพคุณเนี่ยเด่นๆแล้วมันจะอยู่ที่พวกนี้ครับมาถึงตรงนี้อาจารย์ตรงนี้มาตั้งอยู่อันนี้คือสมุนไพรพวกนี้ครับที่เราเคี่ยวแล้วสมุนไพรทั้งหมดเลยเนี่ยครับ
แล้วเคี่ยวเคี่ยเสวร็จเสเรร็ีจยบแลร้้วอยจะออกมาเป็นแบบนี้ฮะแล้วรวบขั้นตอนผู้ชมแล้วเรามาเคี่ยวเรามันเป็นอย่างนี้นะฮะแบบนี้แต่เรายังไม่ได้ใส่พวกนี้ยังครัใบช่ไหยมังฮะยังครับยังไม่ได้ผสมอ๋อนี่เป็นแค่สมุนไพรอย่างแเคดี่ยวเฉพาะสมุนไพรอย่างเดียวอันนี้นี่มองสีแล้วมันจะเหมือนเป็นใช่สใชี่ขี้ผึ้งชันสีอะไรนี่เยอะเป็นขมิ้นชันกับนี่เยอไะพรจะใส่เยอะอันที่บางทีอาจารย์มีสองสีของอาจารย์มีสองสีนี่ใช่ไหมมสีีสเขีียวเขกับีสยีวเหลืองเนี่ถย้าสีสีเขเหลีืยองวกับสีนี่สีเหลืองสีเหลืองลองก็มาคแยือกสีเขียวถ้าสีเขียวก็คือจะต้เอปง็ในช้พไปวกนี่นี้พวกใช้ใบสีเขียวใช้ไอ้สะเลดพังพรเหงือกปลาหมอหรือใบพูอะไรพวกนี้ครับลงไปช่วยมันจมะันเป็กน็จสะีเป็นเขสีียวเขผูี้ยชวมมันจะเป็นสีเขียวที่ผู้ชมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นสีเขียวคือเราใช้งี้เราไม่ใช้สีนาไม่ได้ใช้สีกันนะคเรราับใช้คอย่รางับไอ้นี่ดิบๆเลยเป็นสมุนไพรดิบๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูพิธีทําและขั้นตอนที่เสร็จต่างๆดีกว่าควร่าับเราจะทํายังไงครัใหบ้มันเป็นก้อนหรือเป็นขวดขึ้คนรัมบาให้ท่านผู้ชใมชได่้ชครับมได้นะครับครับ